รุณสวัสดิ์ค่ะฟังเรื่องเล่าของชีโอกันต่อนะคะเมื่อวานไม่ได้เล่าหรอกนะเพราะเมื่อวานเนี้ยโทรศัพท์มันเกิดเซสชั่นหมดอายุอีกก็มานั่งแก้กันโอ้ยวุ่นวายมากเลยพี่สาวก็จะมานั่งคุยเราก็กำลังคิดเพราะว่าเวลาแก้เซสชั่นหมดอายุทีไรมันจะต้องมานั่งให้รหัสใหม่น้องสาวก็ว่าบอกว่าเนี่ยเปลี่ยนรหัสมาเป็นร้อยร้อยรหัสเลยจะไปจำได้ไงก็ใช่สิอย่างเมื่อวานก็เปลี่ยนตั้ง10กว่ารหัสกว่าคุณท่าน Facebook ท่านจะพึงพอใจและยอมรับให้เข้ามาสู่ระบบอีกมันก็แย่มากมากเลยแล้วน้องก็บอกว่าแล้วก็เล่นทำไมล่ะเฟซอ่ะเล่นแล้วอารมณ์ไม่ดีก็ไม่เชิงอารมณ์ไม่ดีนะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างวุ่นวายว่าทำไมเขาจะต้องทำเรื่องง่ายๆให้เป็นเรื่องยุ่งอ่ะเราไม่ใช่คนสลักสำคัญอะไรที่ใครจะมาปลอม Facebook ที่ไปยืมเงินคนทั่วประเทศแล้วก็บอกเอาไว้เลยนะคะว่าชีอุไม่เคยยืมเงินใครต่อให้ชีอุขาดแคลนมากมายอดตายก็ไม่มีวันยืมเงินใครเป็นอันขาดฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามีใครปลอม Facebook แล้วมาบอกว่าให้โอนเงินให้ชีอุชีอุมีธุระเดินชีอุโดนรถชนพังงาบอยู่โรงพยาบาลเลยไม่ต้องเชื่อนะคะเนื่องจากว่าชีอุตลอดชีวิตไม่เคยยืมเงินคนเลยต่อให้อดตายก็ไม่ยืมขอก็ไม่เคยขอนะขอพ่อขอแม่ก็ไม่ได้ขอขอคุณตาคุณยายไม่เคยขอท่านให้ของท่านเองถึงเวลาลูกก็เหมือนกันลูกเขาก็ให้ของเขาเองลูกจะให้เท่าไหร่ก็รับเท่านั้นยกเว้นเวลาที่จำเป็นต้องใช้เงินก็บอกลูกว่าเดือนนี้จะต้องใช้เงินเท่านั้นเท่านี้เธอก็ส่งเงินมาให้อะไรประมาณอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาโอนเงินให้ชีอุเป็นอันขาดเนื่องจากว่าชีอุไม่เคยยืมเงินคนตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจน70นี่ไม่เคยยืมเงินคนนะคะวันนี้เราก็มาพูดต่อค่ะวันนี้เราก็จะพูดบทภาคที่1บทที่1นะคะภาคที่1บทที่1ตอนที่1อ่านเป็นครั้งที่4นะคะพอถึงเราเกิด พ่อทำงานเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายแม่ก็ฝันว่าช้างเท้าอุเทนเนี่ยนำเด็กมาให้แม่เล่าให้พ่อฟังพ่อก็เลยตั้งชื่อเราว่าอุเทนีใครๆก็นึกว่าพ่อเป็นอาจารย์ที่อุเทนถวายก็เลยตั้งชื่อลูกอย่างนั้นไม่ใช่เพราะพ่อบอกว่าเราเป็นท้าอุเทนมาเกิดตั้งหาละโอ้โหเราก็เลยนึกว่าเราเป็นท้าอุเทนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาส่วนน้องๆของเราก็ได้ชื่อตามที่แม่ฝันเสมอๆโดยมีพ่อตั้งให้เรามีน้องทั้งหมด5คนครอบครัวของเรามีลูก6คนเป็นหญิง4ชาย2แม่รักลูกชายทั้งสองมากและรักคนเล็กมากที่สุดทั้งรักทั้งตามใจทั้งลูกชายคนโตและลูกชายคนเล็กอยากได้อะไรก็ให้และยังบอกเราให้เสียสละให้น้องด้วยแล้วเกรงใจลูกๆมากแม่ไม่เคยดุว่าลูกๆเท่าไหร่นักทำให้พวกเราเป็นคนดิบๆหามๆไม่ยอมสุกกันสักทีก็เลยกินไม่อร่อยเท่าที่ควรพูดถึงลูกทำไมกลายเป็นผลไม้ไปได้วีรกรรมของเราภายใต้เรือนไม้ใต้ถุนสูงยังพอมีมาเล่าให้ฟังกันอีกก็คือเรามักจะสมมุติตัวเองเป็นนักสำรวจแหล่งสำรวจโลกอย่างดีก็คือใต้ถุนบ้านเริ่มที่บ้านเราก่อนเลยเราสำรวจจนได้ดิบได้ดีคือมีไม้หน้าสามยาวประมาณ6นิ้วอะวางหงายอยู่พร้อมตะปูประมาณ4นิ้วเห็นจะได้ขึ้นสนิมด้วยนะแล้วเราก็ก้าวเท้าไปบนไม้นั้นได้ผลละตะปูแทงทะลุหลังเท้าขึ้นมามันเงี้ยจุกขาวเวอร์เลยการรักษาเนี่ยก็ไม่ได้ไปฉีดยากันบาดทะยักเลยนะก็ใช้น้ำมันมนจะมีส่วนผสมของกากยาต่างๆเลยคือเราเอามาโคลกแล้วก็ลอยด้วยพวกน้ำมันบัวน้ำมันพืชนะแล้วคุณตาก็จะฉีกผ้าเก่าๆอะที่ไม่ใช้แล้วอะเพราะสมัยหลังสงครามโลกนี่ผ้าก็ยังหายากอยู่นะผ้าแพงนะแพงมากเลยน่าจะแพงกว่าทองเลยเพราะว่าต้องใช้เงินเป็น10บาท100บาทซื้อผ้าแต่ว่าทองเนี่ยบาทนึงยังไม่ถึงสลึงดีเลยตาก็จะฉีกเศษผ้าเก่าๆที่ไม่ใช้แล้วมาพันรอบๆเท้าไม่ได้ไปฉีดยังฉีดยากันบาดทะยักกันหรอกสมัยนั้นอะไรก็ใช้น้ำมันมนนี่ทำเองนะเพราะจะเป็นสูตรของตระกูลเลยแล้วก็ยังมียาแบบยาสมุนไพรนะเกลือสามมะขาม7บอระเพ็ด5เนี่ยแม่ชีไปฟังจากหลวงพ่อจรัญแม่ชีก็ลองทำดูพอลองทำดูปรากฏว่าทานดูอุ๊ย
มันเป็นยาของบ้านเรานี่ยาประจําบ้านเราซึ่งหายไปตั้งแต่พอคุณตาเสียก็ไม่มีใครทําอีกเนื่องจากว่ายาสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้วิธีครูพักรักจํานะเขาไม่ถ่ายทอดกันเป็นตัวอักษรลายลักษณ์อักษรอะไรทางวาจาหรอกแต่แอบไปดูท่านทําจดจําแต่ตอนนั้นแม่ชีสมัยตอนทําน้ํามันมนต์นี่แม่ชีเด็กนะอายุแค่ไม่มากหรอกแล้วพวกเราก็ระดมกันนั่งล้อมวงที่ครัวเก่าเนี่ยทํากันทั้งบ้านเลยคนนั้นโขลกคนนี้ผสมในอ่างอะไรต่ออะไรแล้วคุณตาก็ค่อยมาเป่าคาถาไล่มนอะไรลงไปอีกทีได้ผลนะน้ำมันมนเนี่ยเป็นอะไรเป็นแผลปวดเมื่อยอะไรก็มาใช้ได้ชะลมตัวรักษาได้สมัยนั้นอะอะไรอะไรก็น้ำมันมนนะเวลาเป็นแผลเปื่อยเน่าก็เราหลงเรียกว่าใบแปะตำปึงความจริงมันเป็นใบหูเสือนะคือมันเป็นใบเหมือนหูแมวหูเสือเนี่ยแล้วมันก็มีขนๆนะสีเขียวเหมือนหยกอ่ะสวยแล้วนุ่มเราเพิ่งมารู้ตอนหลังนะว่ากินกับลาบนี่อร่อยแต่มันรสชาติมันเผ็ดๆฉุนๆนะคนอีสานนี่ชอบกันเลยแต่ใบแปะตำปึงนี่มันจะเป็นอีกอย่างมันขนมันไม่ค่อยมีเท่าใบหูเสือหรอกมันก็นุ่มๆอวบน้ำเหมือนกันแต่ใบแปะตำปึงนี่มันจะจืดๆนะมันจะไม่ฉุนเท่าใบหูเสือนี่เวลาเป็นแผลเป็นฝีเป็นหนองเป็นอะไรก็ใช้เนี่ยแหละใบหูเสือเป็นฝีฝักบัวก็ยังใช้รากยอนะฝนผสมกับเหล้าลมเป็นลมพิษก็ใช้ใบพลูโขลกกับเหล้าลมเหล้าลมก็เหล้าขาวอ่ะทำไมเขาเรียกเหล้าลมไม่รู้สงสัยผลิตที่โรงเหล้าก็เลยเป็นเหล้าลมนะนะอย่างเงี้ยอะไรที่สุนทรภู่ท่านเขียนอ่ะถึงโรงเหล้าเตากลั่นควันขโมงมีคันพองผูกสายไว้ปลายเสาโอ้บาปกรรมน้ำนรกเจียวอกเราให้มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นหน้าอายไม่ใช่สุนทรอุนะสุนทรภู่นะที่ว่าน่ะความทรงจําในวัยเด็กของเราเป็นความทรงจําที่ค่อนข้างจะสวยงามเกี่ยวกับแม่เราบอกตัวเองว่าเรารักแม่มากที่สุดในโลกแล้วเราก็อยากจะมีลูกเหมือนที่แม่มีลูกๆด้วยเราเอากระโปรงบานรอบตัวเลยนะ17 18ชิ้นของแม่นี่แหละเอามาใส่แล้วก็เอาส้นสูงของแม่มาใส่แล้วก็ถามแม่ว่าแม่เมื่อไหร่อูถึงจะมีลูกบ้างล่ะแม่บอกต้องโตก่อนถึงจะมีลูกได้แล้วก็เร่งเวลาที่จะโตจะได้มีลูกเราจะได้รักลูกให้มากๆเลยการที่แม่ให้เราเสียสละให้น้องๆอยู่เรื่อยๆเลยเช่นน้องคนเล็กนอนอยู่ในเปรเรากลับจากโรงเรียนซื้อตุ๊กตาป๊อกแป๊กมาน้องก็จะร้องจะเอาแม่บอกให้เราให้น้องน้องขโมยวิทยุเล็กๆของเรานะอันเท่าซองบุหรี่เราเก็บเงินซื้อตั้งนานเนี่ยราคา100บาทเนี่ยน้องเอาไปจำนำไอ้จำนำตอนนั้นอาจจะได้สัก17 18บาทหรือ20บาทก็ได้นะเราก็ไปเจอตั๋วจำนำเอาไปให้แม่ดูแม่บอกเฉยๆซะลูกอย่าให้น้องรู้นะว่าเรารู้แล้วเดี๋ยวน้องจะสะเทือนใจสิ่งต่างๆอีกมากมายเลยเกี่ยวกับน้องที่แม่ให้พี่คนโตเสียสละทำให้เราตั้งปณิธานไว้เลยว่าเราจะมีลูกเพียงคนเดียวจะได้ไม่มีใครมาแย่งความรักจากแม่ไปจากลูกคนเดียวนี้แต่เราคิดผิดหรือคิดถูกก็ติดตามตอนต่อไปก็แล้วกันนะแม่มักจะเล่าพฤติกรรมความเจ้าชู้ของพ่อให้ฟังอยู่เนืองๆเล่าถึงความใจดำของพ่อเล่าถึงเรื่องที่แม่แอบไปสืบรู้ว่าพ่อมีเมียน้อยหรือทำไมแม่เรียกเมียที่มากกว่าหนึ่งว่าเมียน้อยก็ไม่รู้สินะทำให้เรารักและสงสารแม่มากและแอบเกลียดพ่อในส่วนลึกๆแล้วกลัวพ่อด้วยเพราะพ่อดุและตีเจ็บมากเราก็เลยรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีคือพยายามไม่ทำความผิดเพื่อจะได้ไม่ถูกตีรวมทั้งเรื่องไปโรงเรียนด้วยเราเองก็ไม่ชอบไปโรงเรียนนะซึ่งจะได้กล่าวกันตอนต่อไปตอนเราเข้าโรงเรียนนะแต่เราก็ไม่กล้าที่จะดื้อรั้นโยเยหรือไม่ยอมแต่งตัวไปโรงเรียนเพราะว่าพ่อตีเจ็บแต่น้องคนถัดมาเนี่ยนะโยเยทุกวันเลยไปโรงเรียนพ่อจะปลุกมหาหงไว้ที่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านนะเป็นกอใหญ่เบ้อเลยคนอีสานเขาเรียกดอกสะเลเตนะแล้วพ่อก็จะตัดต้นมหาหงดอกเหมือนหงสีขาวหอมๆมากนี่แหละมาตีลูกๆที่เกเรน้องสาวคนรองก็จะถูกตีประจําในเรื่องที่ไม่ไปโรงเรียนจนคุณตาสงสารต้องมาแยกไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วพาไปส่งโรงเรียนก็เลยมักจะกล่าวกันว่าแม่อุเป็นหลานคุณยายส่วนน้องคนรองเป็นหลานคุณตานี่เราเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันต่อๆไปเราก็จะเล่าเรื่องความสุขโศกเศร้าเคล้าน้ำตาในวัยเด็กแล้วก็ปาฏิหาริย์ต่างๆที่ชีอุเนี่ยทำในวัยเด็กนะคือไม่ใครๆก็คงมองว่าไม่ใช่เด็กดื้อใครๆก็คงมองว่าไม่ใช่เด็กเกเรแต่ว่าเรื่องความสนนี่ก็แอบสนลึกๆเลยแล้ว
ซนทีไรก็เสียหายทุกทีนะคะก็สวัสดีตอนเช้าก็แล้วกันนะคะวันนี้เราพอกันไว้แค่นี้ก่อนค่ะ